ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อเช้านี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ในปีการศึกษา2566นี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่888เมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีผลงานดีเด่นทางวิชาการสาขาต่างๆและได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการมหาวิทยาลัยและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างอันพึงเจริญรอยตามสืบไปขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวเดซี่เรียนนาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวควินวุ่นเงียนตรงนายเคอร์เนียอาเดียนยาสอาคาราบานางสาวสยาริฟาอาคิล่านายสยาลินนางสาวนัทรพีใจงามนายทัศนะธรรมรสนางนัชพันธ์ดินิตนายนันดาวินนายเหนียนลินนายปันทัศน์ตันธนปัญญากรนางสาวปารัตสกุลธนิตนายฟาวซี่เอ็มเออีลามัวรินางสาววิภาวีสงแสงนางสาวสิริรักเหมือนประสงค์นางสาวยู่รู่หวังนางสาวอภิรดีวังคหาดนางอัญเชิญชัยล้อลักวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวลันลินสิริชัยนางสาวเอนเซล่าอแมนดาเอพิฟานีวิโดยานาทีสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกงหลิวนายจีตูนางสาวชมพูนุชประสงค์ผลนางสาวเชอรี่เต็ดนางซูฮากาฟาโมฮัมเหม็ดคะฮาอิบราฮิมนายเสี่ยวหวังนายณรงค์ฤทธิ์นามธิกุลนางสาวตูตินเตนายแต๊ดสวนองนางสาวปันเมียจอซินนางสาวปาจริยพัฒนาควารีนางสาวเปรมมิกาอินทโตนางสาวมัลลิกาอาดีราฟิตรานายเยเต๊ดอ่องนางสาวรวิสราสุวรรณนิมิตนางสาวริสกียูดิตาซารีนางสาวหยวนหยวนวู่นายหลิวสู้เฉินนางสาวอุไรวันธรรมคุรูนางสาวหุยเหมิงเจียด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านายกฤตพัฒนสารผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพนฤบาลสยามมินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติ
และพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องให้ปริญญากิตติมศักดิ์การพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของสังคมและบ้านเมืองเป็นที่เข้าใจกันอย่างซึมซาบว่าคือการทำให้เจริญก้าวหน้าต่อมาเห็นว่าการพัฒนาต้องสามารถอนุรักษ์บำรุงให้คงพัฒนาได้ต่อเนื่องยาวนานจึงเกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใช้กันมากในปัจจุบันในการพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษาวิชาการต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งการใช้วิชาการพัฒนาให้ยั่งยืนได้มีข้อหน้าพิจารณาอยู่2ประการประการแรกคือต้องอยู่ในความรู้ที่ถูกต้องและรู้กว้างที่ต้องรู้ถูกต้องนั้นก็เพื่อไม่ให้พัฒนาผิดพลาดที่ต้องรู้กว้างนั้นเพราะการพัฒนาบ้านเมืองมีหลายด้านจึงได้มีวิชาการหลากหลายด้านเพื่อใช้ร่วมกันพัฒนาการจะถือวิชาเป็นใหญ่แต่ส่วนเดียวไปพัฒนาหรือจะพัฒนาแต่ด้านเดียวไม่พัฒนาด้านอื่นๆไม่อาจเรียกว่าใช้วิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพราะจะเกิดขัดแย้งมากกว่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์ประการที่สองต้องยืนอยู่บนความถูกควรตามเหตุผลเหมาะแก่สถานการณ์เพราะการพัฒนาย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นและสภาวะการวิชาการต่างๆปรับปรุงเพิ่มพูนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดความยั่งยืนจึงไม่ได้เกิดเพราะการหยุดยืนหรือการมุ่งแต่จะอนุรักษ์จนเปลี่ยนแปลงไม่ได้การนำวิชาการที่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยประการทั้งสองนี้ไปพัฒนาจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปพัฒนาตนเองในทางที่ถูกที่ควรและใช้ความรู้สาขาต่างๆประสานประโยชน์เกื้อกูลพัฒนาบ้านเมืองทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไปและขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันณที่นี้มีความสุขความเจริญจงทั่วกันข้าวรพุทธเจ้าเอามโนและศิรกรานโนพระภูมิบาลบุญญาดิเรก
เอกบรมจังกรินพระสยามินพระโยสยิ่งยงเย็นศิราพระพระบริบานผลพระคุณทารังสาปวงประชาเป็นสุขขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสรินดังหวังวรหาหรือไทยดุจจะถวายชัยชัยโยขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วค่ะแต่เหล่าบัณฑิตยังมีพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งนั่นคือพิธีถวายสักการะสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รื้อฟื้นประเพณีการถวายตัวของนักเรียนมหาเล็กหลวงต่อพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นแนวคิดในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตใหม่ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วจามจุรีและถวายบังคมลาในวันที่สำเร็จการศึกษาค่ะโดยได้เริ่มพิธีนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2540เป็นต้นมาพิธีถวายสักการะนี้ในอดีตจะทำณพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลแต่ในปัจจุบันจะจัดพิธีขึ้นภายในหอประชุมเลยค่ะภายในพิธีจะมีการเปิดคำร้องถวายอาศิรวาทซึ่งประพันธ์โดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาดังนี้ค่ะพระยอดเอ่ยพระยอดฟ้าพระบุญญาธิการไกลทัพปกป้องประคองไทยประดุจเทพบิดาถนอมผดุงลูกผดเดิมรักมีพักให้กายใจตรอมอยู่ใกล้ไกลพระสู้ยอมเสด็จดับลำเค็นไทยข้าพระบาทบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่วานี้ทั้งกายใจปลื้มประณตพระบททศีพระเดชพระคุณพระกรุณา
คือปยากาธิราชบดีพระหฤทัยพระจักรีคือสุขทุกข์ของประชาอันใดเล่าจะนำชาติชนฉลาดเท่าการศึกษาแต่ละพระองค์ทรงนำพาพระศกไทยให้เล่าเรียนข้าพระบาทบัณฑิตจุฬาท่วนหน้าจำนงจำเนียนถวายชีพเพื่อภาคเพียรเทิดพระเกียรติจุฬาลงกรณ์ขอคุณพระรัตนตรัยเทพไทยฤทธิ์กำธรพิทักษ์พระราชวงศ์อมรมหาจักรีนิรันดร์เทินจากนั้นบัณฑิตทุกคนร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ก็จะเป็นอันสำเร็จพิธีขอเชิญติดตามบรรยากาศพิธีถวายสักการะภายในหอประชุมได้เลยค่ะพระยอดเอ่ยพระยอดเอ่ยฟ้าเอ่ยพระบุญญาธิการกรายทาปกป้องประคองไทยประดุจเทพบิดาถนอมพดุงลูกพเดิมรักมิพักให้กายใจตรอมอยู่ไกลไกลพระสู้ยอมเสด็จดับลำเข็นไทยข้าพระบาทบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทิวานีทั้งกายใจลืมประนดพระบทพระสิงพระเดชพระคุณพระกรุณาคือปายกาที่ราชบดีพระหฤทัยพระจักรีคือสุขทุกข์ของประชาอันใดเล่าจะนำชาติชนฉลาดเท่าการศึกษาแต่ละพระองค์ทรงนำพาพระศกไทยให้เล่าเรียนข้าพระบาทบัณฑิตจุฬาทวนหน้าจำนงจำเนียนถวายชีพเพื่อภาคเพียรเอิดพระเกียรติจุฬาลงกรณ์ขอคุณพระรัตนตรัยเทพไทยฤทธิ์กำธรพิทักษ์พระราชวงศ์อมรมหาจักรีนิรันดร์เทอญ
สีชมพูทุกคนไม่รู้ลืมบูชารักคุณของแหล่งเรียนมาThank you.